สวัสดีค่ะแมมค่ะมื้อนี้วันหยุดก็เลยมีเวลามาเว้ามาขูดมาคุยเนาะพอดีมื้อนี้เอาเหรียญค่ะพอดีเก็บเหรียญได้กระปุกนึงก็เลยเอาเหรียญไปแลกเอาเหรียญไปแลกอยู่ตู้แลกเหรียญเนาะบัดนี้ก็เลยตู้แลกเหรียญนะคะมันอยู่ไกลกับตู้ที่เขาขายลอตเตอรี่ตู้ที่เขาขายลอตเตอรี่อเมริกาเนาะของอเมริกาบันนี้ก็เลยมาขึ้นฝันดีนะมาขึ้นฝันดีล่องกันนะต่อยอดสันทไปเพิ่นคิดตอนนั้นนะต่อยอดมาได้เหตุผลที่น่าเหตุผลที่สมเหตุสมผลเนาะทีนี้ไปได้ตัวนี้มากค่ะลอตเตอรี่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีหลายแบบเนาะมีทั้งPowerball เมกะบอลยังทั้งหลายแหละที่เขาถูกเยอะๆหละค่ะแต่ว่ามันมีอีกประเภทนึงเขาเรียกอันตัวขูดนะค่ะอันขูดนี่ก็จะมีหลายราคาตั้งแต่1เหรียญ3เหรียญ5เหรียญ10เหรียญยังกระว่าไปมันจะเป็นลักษณะกระดาษแบบนี้ค่ะเป็นแผ่นจังซี่เหมือนของเล่นเนาะเหมือนของเล่นเด็กน้อยแต่ว่าถ้าถูกมันก็ได้เงินจริงๆไงคะก็เลยว่าเอ้าลองเบอร์กันนะเพื่อโชคดีนะเห็นฝันดีแล้วเพื่อโชคดีได้รางวัลวันนี้แมมได้มา2อันค่ะเป็นตัว10เหรียญกับ20เหรียญแผ่นหนึ่งแพงอยู่เด้ค่ะนี่แหละค่ะเล่นหวยอเมริกาเนาะบางคนมันถามว่าอันคู่แมมเพิ่นว่าเพิ่นยังเอิ้นคู่แมมอยู่เนาะอันได้ซื้อหวยอยู่บ่อยู่อันเมืองนอกค่ะซื้อค่ะอยากซื้อก็ซื้ออยากเล่นก็เล่นเล่นได้ทุกมื้อหมื่นละหลายเทื่อพร้อมคันอยากเล่นน่ะนะแต่นี่แมมก็เลยเอามาตัวนี้นะค่ะเขาจะบอกอัน10เหรียญ นี่เนาะ 50x เพิ่นว่า 50x เขาบอกว่าขูดตัวนี้เขาจะมีตัวเลขของเราอันนี้นะคะมันเนี่ยเป็นเลขของเราเราต้องขูดมาก่อนเสร็จแล้วก็ขูดพวกนี้ค่ะบรรดาที่เป็นขูดเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่ามันตรงกันกับเลขของเราเนาะเฮาก็จะได้ถ้าตรงกับเลขของเราเราก็จะถูกแต่เนี่ยใบนี้เขาบอกว่าถ้ามีรูปอย่างเงี้ยขึ้นได้ไปเลย100เหรียญอัตโนมัติแต่ถ้ามีได้เห็นไหมคะ 50x เอาไปเลย50เท่าวันนี้เฮาสิมาลุ้นว่าลุ้นไปพร้อมๆกันว่าแหม่มสิโชคดีบ่เนาะสำหรับ10เหรียญอันนี้10เหรียญ นะคะเป็นเงินประมาณ300อ่ะมาดูค่ะมาดูพร้อมๆกันเหรียญอยู่ใส่ละเหรียญเห็นชัดไหมอ่ะชัดบ่ค่ะชัดอยู่มั้งเนาะมาขูดตัวเลขดีก่อนแต่แม่มสิขูดอันนี้ก่อนแม่มสิขูดข้างล่างนี่ก่อนขูดให้มันเห็นตัวเลขนี่ก่อนเสร็จแล้วแม่มถึงจะขูดพวกนี้เอามา36เจ็ดว้าว32 37 33 34สามสิบเก้าสิบสี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบอะไรยี่แปดสี่สิบสี่สิบบ่ายยี่สิบสี่อันนี้คือหมายเลขเนาะเอ้าคือบ่มีรูปเงินจากอันเนี่ยห่วยว่ามีรูปหา 10x จักอันเนี่ยปึ๊บทีนี้บัดนี้เฮามาลุ้นค่ะเฮามาลุ้นว่าในหาตัวเลขเนี่ยมันสิตรงกับเลขพวกนี้บ่ตรงแล้วมันก็สิบอกจำนวนเงินไว้ค่ะถ้าเลขตรงเนี่ยค่ะเงินที่เฮารางวัลเฮาสิได้ทึบเดี๋ยวขูดให้มันชัดๆซิ
การลงทุนมีความเสี่ยงบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกเนาะค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจเวลาเราเล่นการพนันมันก็เป็นการพนันอย่างอื่นนึงมาดูรางวัลเนาะมาดูรางวัลเห็นบ่เห็น alright อันนี้ค่ะถ้าตรงกับหมายเลขนี้เขาก็จะมีเลขรางวัลไว้ตรงท้ายถ้าสมมุติว่าตรง26ก็จะได้500เหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมานี่มาเบิ้งค่ะบัดเนี้ยมาดูมาลุ้นตึ๊ดๆติ๊งๆหมายเลข40มีบ่ค่ะ40เอ้ยได้1แล้วค่ะได้1อันแล้ว40นี่หมายเลข40นี่ค่ะแล้วก็มาตรงกับตัวนี้นี่ค่ะได้5เหรียญนี่ลุ้นต่อไปหมายเลขยังนี่เลขเดียว3ขึ้นต้นได้3 30 30มีไหม30มีไหม30 30อืม31 34 30 30ไม่มีตัวต่อมาค่ะมาลุ้นค่ะติ๊งติ๊ง10 18บ่เนาะโอ้18 18ไม่มี30 33 33ยี้ได้อีกแล้วค่ะ33เห็นไหมคะอันนี้33กับตัวนี้33ค่ะนี่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 ได้มาอีก5เหรียญบ่ขาดทุนแล้วค่ะอันนี้ได้คืนทุนแล้วคืนทุนอ่ะ5บวก5เป็น10เนาะขึ้นทุนเดี๋ยวเอาไปแลกเสร็จแล้วก็อีกตัวสุดท้าย38โอ้คือบ่เห็นนะโอ้ตัวนี้38 26 38มีแต่37มี36 39 38ไม่มีสรุปใบนี้นะคะสรุปใบนี้ได้ถูก10เหรียญเนาะถูก10เหรียญคือเลข40กับ33อันละ5เหรียญอันนี้สรุปอันนี้ไม่ขาดทุนได้เท่าทุนได้คืนทุนเนาะเดี๋ยวเอาไปแลกตัวต่อมาค่ะตัวต่อมาตัวนี้เขาบอกว่ารางวัลสูงสุดอยู่ที่1แสนเหรียญสูงสุดอยู่ที่1แสนเหรียญอันนี้เขาบอกว่าให้ทำถ้าตัวเลขอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ตัวเลขมีทั้งหมด6ตัวอันนี้คือตัวเลขของเรานะคะหมายเลขของเราแล้วก็ถ้าเหมือนกันค่ะถ้าได้สัญลักษณ์ถ้ามันมีรางวัลพิเศษอีกคือถ้าได้สัญลักษณ์เลขเนี้ยก็จะได้ไปเลย100เหรียญอัตโนมัติหรือว่าถ้ามีสัญลักษณ์ตัวเนี้ยตัวถุงเงินเนี่ยค่ะก็จะได้อีก25เท่า25เท่าของตัวที่ได้เรามาลุ้นกันค่ะของหมายเลขที่ตรงกับของเราเนาะเรามาลุ้นว่าเราจะมี2สัญลักษณ์นี้ไหมนะคะเริ่มเลยทั้งไทยทั้งลาวด้วยค่ะอย่าถืออย่าสาขูดกันเลยค่ะเบิ่งรางวัลกัน ไอ้ถ้าบัตรราคาแพงราคาสูงมันก็รางวัลมันก็จะใหญ่ตามบัตรตามราคานะคะแต่เล่นบ่อยไม่ดีเด้เสียดายเงินถ้ามันไม่ถูกแต่อันนี้เป็นเงินแบบว่าเงินเหรียญที่เราหยอดไว้ในกระปุกอะค่ะที่มันเป็นเราไม่ค่อยได้ใช้เหรียญเนาะเราก็หยอดแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปแลกก็เลยเอาลองดูไม่เป็นไรหรอกต่อยอดนะเป็นตัวเจ้าของเด้เพิ่นเป็นตัวหรอกเพิ่นหาเหตุผลให้เจ้าของอะนะอ
ูดนี่ก็ใส่ไว้ลายด้วยค่ะโต๊ะก็สิโซกปกเนี่ยจักหน่อยเมื่อยปวดแขนอันนี้ลังบ้านก็จะใหญ่ๆทั้งนั้นล่ะค่ะถ้าเป็นลังบ้านแต่ว่ามันก็ถูกยากเนาะมันก็ตัวเลขเนาะมันลอยแล้วแต่เขาเรามองไม่เห็นเขาก็พิมพ์มาจากเหมือนกับว่าเป็นโรงงานเป็นที่ผลิตอะไรอย่างนี้นะบางคนเขาก็ซื้อ power ball เมกะบอลใบหนึ่งก็2เหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ2เหรียญ3เหรียญแล้วแต่คนชอบเนาะแต่พวกนั้นมันรางวัลใหญ่ด้วยอันนี้เราแบบลุ้นทันทีนะไม่ต้องรอไปลุ้นอันนั้นนะเราก็เลยซื้อแบบนี้คุณนะโอ้ยถ้าได้ก็มีแต่รางวัลใหญ่ๆเริ่มต้นรางวัลที่500เหรียญโอ้ย1 50เหรียญ100เหรียญ30เหรียญมาลุ้นบัดนี้ค่ะเรามาลุ้นตื๊ดๆตัวสุดท้ายก่อนตัวอะไรเลข7ลงท้ายด้วยเลข7มีไหม17ลงท้ายด้วยเลข7เรามี1ตัวค่ะ17 17อ๋อ27ค่ะนะหามเงยตัวมากค่ะอึ๊บ11มีแต่เลข1ขอรอ11บ่มีเอาเบิ่งถักกันปึ๊บๆๆหึขึ้นต้นด้วยเลข3มีบ่ขึ้นต้นด้วยเลข3 32 38 30 30อ้อไม่ใช่ดิ24มี34 21 2 20 26 20ยังนี่29เฮ้ยนัวบะมี่ค่ะ24เอามาดูอีก3ตัวขึ้นต้นด้วย4เรามีอะไรขึ้นต้นด้วย4เรามี44 40คือบ่เป็นตะคือซะล่ะ43มีเรามี41 45 4 44 49ขึ้นต้นได้1แล้วมีแค่1กับ14โอ้ย18ประมาณ10จ้อยนี่แหละค่ะการเล่นหวยลุ้นตัวสุดท้ายตึ๊บหวยก็บ่เป็นตะคือแท้โอ้ตัวสุดท้าย22สรุปว่าใบนี้ตืดๆขาดทุนค่ะใบนี้รางวัลสูงเงินล่อตาล่อใจสูงคนก็ซื้อเนาะตัวนี้ก็ถึกจักอันตัวเลขของเรามี24 43 10 22 11 27แต่ตัวเลขของเรามี1 21อะไรนี่ฮะ2สุยไปสุยมาอยู่บ่ถูกค่ะแต่ว่าก็เก็บไว้ให้สามีดูอีกทีนึงว่าอันเขาสิมักเบิ่งนะบ่มั่นใจเฮาเด้เวลาเฮาซื้อมานั่นเฮาขูดนั่นหาไม่มีเล็ดหลอดเพิ่นว่าก็เก็บไว้ค่ะแต่ว่าใบนี้สรุปเราถูก10เหรียญเนาะค่ะมวนแบบการลงทุนมีความเสี่ยงก็คือซื้อเลขกันล่ะค่ะถือก็ดีใจว่าถือก็เป็นธรรมดาให้ได้ซื้อเนาะให้ได้หัวได้มวนนะคะอันนี้เราได้10เหรียญอันนี้เราขาดทุนค่ะอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะเอาไปแลกแล้วก็เขาก็จะเวลาเราไปขึ้นรางวัลเขาก็จะเขียนซื้อแบบนี้ค่ะเขียนชื่อตรงนี้เหมือนกับลอตเตอรี่บ้านเราแหละแล้วให้สามีไปคืนเพราะว่าบ่ฮู้คือกันเป็นยังคือบ่ไปคืนเองจักบ่ฮู้คือกันแต่ส่วนหลายก็ให้สามีไปคืนค่ะเอาไปเอารางวัลนะคะอ่ะมื้อนี้พ่อมวนๆไว้แค่นี้กันค่ะสวัสดีค่ะ